สวัสดีเวลา5โมงเย็น5โมง17นาฬิกากับ20นาทีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับแม่ลินอีกแล้วค่ะในวันนี้วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2565นะคะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ในสวนผักแม่ลินก็มาอยู่ในสวนผักเหมือนเดิมค่ะก็เมื่อวานนี้ไปซื้อต้นบาซิเบซิลนะคะเบซิลหรือภาษาอิตาลีจะเรียกว่าบาซิลิโกนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็เบซิลเนาะหรือว่าภาษาไทยเราจะเรียกว่าใบโหระพาฝรั่งก็ได้นะคะแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะสำหรับอันกระถางนี้มันจำได้ว่าซื้อมาเมื่อวานนี่ราคา5แฟรงกว่าๆค่ะ5แฟรง90หรืออะไรประมาณนี้แหละค่ะก็พอดีว่าโหระพาที่ปลูกไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วอะค่ะแล้วซื้อมากระถางประมาณนี้แหละแล้วมาแบ่งออกเป็น3เป็น3เขาเรียกว่า3กอเนาะกอละประมาณ10ต้นนั่นแหละแล้วทีนี้เหมือนมันจะตายอะค่ะเหมือนมันจะไม่รอดเลยนะดูท่าทางแล้วจะไม่รอดก็เลยซื้อมากระถางนี้เอามาปลูกแทนค่ะแต่ว่าจะปลูกที่ใหม่จะปลูกตรงนี้เลยจะปลูกตรงข้างๆนี่เลยตอนแรกก็กะว่าจะเอาตรงนี้ผักตรงนี้ค่ะไว้ดูดอกไว้เก็บไว้ดูดอกไปๆมาๆก็เลยมันยังมีต้นเล็กอยู่ค่ะที่เขาอยากจะขึ้นแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้นะเมื่อเช้าก็เลยดึงต้นใหญ่ที่เป็นดอกค่ะดึงออกแล้วก็กะจะให้ต้นเล็กมันขึ้นแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวมันไม่มีที่ปลูกอันนี้ค่ะก็เลยจะถอนออกนิดนึงต้นไหนที่ว่ามันแก่แล้วมันไอ้นี่แล้วค่ะก็จะถอนมันออกแล้วก็เอาต้นโหระพานี่ปลูกแทนค่ะฝนทำท่าว่าจะตกมาแล้วนิดนึงค่ะฝนคงไม่ตกไล่เราหรอกปลูกใส่กลางผักไอ้นี่เลยนี่ปลูกใส่ตรงนี้เลยเพราะเดี๋ยวถ้ามันไม่งามเดี๋ยวตอนนี้ก็เราจะเอาออกแล้วก็ซื้อต้นมาปลูกมาปลูกใส่กลางนี้เลยเนาะจะถอนตรงนี้ออกก็ยังเสียดายอยู่มันยังกินได้อีกหลายมื้ออยู่นี่ค่ะเดี๋ยวก็เอาโหระพาใส่ตรงนี้เลยถ้าไม่ติดรอบนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะวันนี้ก็รู้สึกนอยอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าปลูกถั่วไว้แล้วถั่วตรงโน้นน่ะไม่เกิดสักต้นเลยค่ะทุกคนได้แต่วันนี้ก็ต้องปลูกถั่วอีกเป็นรอบที่2ค่ะปลูกกลางตรงนี้เลยแหละถ้าไม่เกิดอีกก็แล้วแต่บุญวาสนาค่ะนี่นะลึกเกินนี่
เสร็จแล้วค่ะโหระพาโหระพากลางกลางผักกาดขมของมะลิเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปปลูกนี่ค่ะซื้อแตงกวาขาวมาด้วยเดี๋ยวจะไปปลูกแตงกวาค่ะทุกคนฝนกำลังมาค่ะจะปลูกตรงนี้เลยดีกว่าฝนกำลังตกแล้วฝนมาแล้วฝนมาฝนมานี่ค่ะถั่วปีนี้แล้วปลูกไม่ขึ้นแล้วจะลองเอาถั่วปีที่แล้วไม่รู้จะว่าจะเกิดหรือเปล่าค่ะนี่แต่ว่าเมล็ดมันก็ยังดีอยู่นะนี่ค่ะเมล็ดยังโอเคอยู่ที่งงมากเลยก็คือปลูกไปทั้งแปลงแล้วไม่เกิดสักต้นเลยค่ะทุกคนงงมากเกิด2ต้นฝั่งนู้นแต่ว่าต้นเล็กๆ เกิดแค่เมล็ดเดียวเนี่ยเราก็เขี่ยหานะว่ามันอยู่ตรงไหนทำไมมันไม่เกิดวันนั้นเราก็ปลูกแล้วนี่นะแล้วก็หาเมล็ดก็ไม่เจอหรือว่าลืมปลูกก็ไม่น่าใช่นะเพราะวันนั้นซื้อมาตั้งถุงนึงก็ไม่มีแล้วไม่มีเลยงงจะว่าเอาไว้ลึกเกินมันก็ไม่ใช่นะวันนั้นก็ใส่ไปหลุมละ5เม็ดเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ปลูกใหม่ยังทันอยู ตอนนี้ต้องรีบกลบดินอย่างไวเลยค่ะเพราะว่าฝนมาแล้วฝนไล่แล้วค่ะนี่พอดีเลยไม่ต้องรดน้ำฝนมาหวังว่ารอบนี้คงจะเกิดนะนี่ที่เกิดมี2ต้นนี่เองค่ะปลูกไปตั้งเยอะเป็น100เม็ดเกิดไป2เมล็ดทั้งที่เป็นเมล็ดใหม่ด้วยเมล็ดปีนี้อันที่ปลูกวันนี้เป็นเมล็ดปีที่แล้วเราก็ต้องรอดูอีกค่ะว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ต้องหาอย่างอื่นมาปลูกแทนค่ะนี่สลัดของมะลิค่ะกำลังงามเลยสวยมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักชีค่ะผักชีไทยอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งก็สวยนะปีนี้เกิดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าฝนตกเยอะเกินก็อาจจะไม่ขึ้นอีกก็ได้ค่ะทุกคนนี่ไงที่บอกว่าอ๋อนี่มันฝรั่งก็เริ่มเกิดแล้วค่ะนี่มันฝรั่งยอดเล็กๆกำลังขึ้นมานี่ค่ะเห็นไหมยอดเล็กๆยอดมันฝรั่งนี่
กำลังขึ้นมาเขียวๆเล็กๆอันนี้ต้นหนึ่งนี่อันนี้ขึ้น2อันเลยค่ะนี่อุ้ยฝนมาแล้วฟ้าร้องด้วยนี่กะหล่ำม่วงเนาะกะหล่ำม่วงและนี่ก็เป็นบวบไทยที่ปลูกไว้ก็ตายไปเยอะเลยโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมารินขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าฝนตกมาแล้วค่ะนู่นฝนฝั่งนู้นมืดมาแล้วนี่ฝนมาแล้วค่ะขอตัวเก็บอุปกรณ์แล้วก็กลับบ้านก่อนนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ